Morning นะคะมันอาจจะไม่ใช่ Morning แล้วแหละก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปวัดชื่อวัดสลักเพชรนะคะตอนนี้บีอยู่ที่เกาะช้างแล้วก็เราจะเดินทางไปวัดสลักเพชรแล้วก็จะขี่รถรอบๆเกาะทางโซนฝั่งบ้านบีบ้านบีเนี่ยบีต้องบอกก่อนว่าบีอยู่ในโซนของเหมือนกับมันไม่ใช่โซนนักท่องเที่ยวอะมันก็จะไม่ค่อยมีชาวต่างชาติแต่มันก็มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขี่รถวนรอบๆเกาะก็คือไปเที่ยวเกาะทางโซนบ้านบีนั่นแหละก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงวันนี้รอดูกันนะไปไหนแล้วคุณสามีป้า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 จะให้โอเคยังไงรอติดตามจ้ะถึงแล้วนะคะวัดสลักเพชรสวยเหมือนเดิมแล้วก็เขามีทำอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยแต่ก็ยังดูสวยอยู่แล้วบรรยากาศดีมากวันนี้ยังไม่มีฝนวัดก็สวยวันนี้ก็แต่งกายมาเป็นแท้ดาดาหญิงไทยไงไม่รู้ดอกไม้นี่คือเก็บข้างทางนะคะตกอยู่ที่บริเวณวัดเห็นมันสวยดีก็เลยเก็บมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆนะคะวัดค่อนข้างที่จะสวยมากข้างในวัดเนี่ยคือเขาวาดลวดลายออกมาได้แบบสวยสีสันก็โอเคสดใสยังไงเดี๋ยวรอดูนะจ๊ะเดี๋ยวจะลองถ่ายรอบๆให้มีประวัติความเป็นมายังไงแต่ที่แน่ๆคืออันนี้คือเขาเรียกว่าลูกนิมิตมันคือลูกนิมิตเก่าเขาก็มีจะวางเอาไว้ตามจุดรอบๆของพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็ที่เราไม่สามารถหาข้อมูลได้ก็คือเขาปิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่ก็เลยโชคไม่ดีไม่เป็นไรเนาะก็ดูอย่างอื่นรอบๆไปก็แล้วกันก็สำหรับวัดสลักเพชรน่าจะมีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่นอกบ้านกันทั้งวันเลยและที่สำคัญขาดไม่ได้คือเรากำลังจะไปหาอะไรกินกันหิวมากนั่นเองนะคะเอาน้ำหยุดแต่เราไปเรียกปุ๊บนะครับไม่ไหวเลยไม่ออกปุ๊บไม่มีผลแล้วพายุเจ้าลองไม่ออกแล้วตอนนั้นผมก็ไปผมก็รู้ว่าพี่เปลี่ยนไอ้ไข่ฮอตจืดแล้วก็เหมือนเอสไฟเป็นลูกเป็นผลเป็นอะไรกันบางทีฟลิงจะข้ามไปทั้งหมดเดี๋ยวประสบการณ์นี่เราทำแบบทำแบบผมฟังจากคุณแบบทำมา
good man. ก็อยากจะฝากถึงใครที่อยากจะมาเที่ยวโซนนี้นะคะวีแนะนำให้คุณมาเที่ยวกันได้นะมันจะเป็นโซนลองบีชอะคือถ้าลงจากท่าเรือเกาะช้างเนี่ยคุณก็เลี้ยวซ้ายมาเลยมันจะถึงด่านเก่าด่านใหม่ถึงสลักเพชรอะก่อนถึงสลักเพชรคุณก็เลี้ยวซ้ายแล้วมันก็จะมีแบบทางบอกมาเรื่อยๆเลยแล้วก็จะมาถึงที่นี่คือสุดน่าจะสุดของลองบีชแล้วแหละแล้วก็บรรยากาศดีมากมันก็มีชายหาดให้เราได้นั่งสำหรับคนที่ชอบว่ายน้ำก็ลงไปเล่นน้ำในทะเลได้แล้วก็วิวฟินอะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันแบบไพรเวทหน่อยไม่ชอบยุ่งไม่ชอบคุ้นหมายกับใครแต่จะบอกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอ่ะมันแล้วแต่วันนะบางวันก็มีเยอะบางวันก็มีน้อยแต่ว่าคนที่เขาขายพี่ที่เขาขายของอยู่บนรถอ่ะเขาบอกว่ามีมาทุกวันแต่ก็แล้วแต่ว่าเออวันไหนเยอะวันไหนน้อยใครสนใจมาเที่ยวที่นี่นะคะเกาะช้างอยู่โซนลองบีชอยู่ฝั่งสลักเพชรแนะนำมาได้ฮัลโหลตอนนี้นะคะบีไม่แน่ใจว่าเราอยู่กันที่ไหนของเกาะว่าไอ้สะพานตรงเนี้ยมันโคตรยาวเลยแล้วบีคิดว่ามันน่าจะเป็นทางที่จะทะลุไปจนถึงรีสอร์ทนะคะเพราะว่าเราหาทางที่จะเดินเข้าไปแต่เราไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่านั่นเองซึ่งตามมาเลยค่ะ Come on มันน่าจะเป็นทางเข้าโรงแรมแน่ๆเลยตามมาตามมามาเราจะไปทำอะไรที่โรงแรมอ่ะคือไปหาของกินใช่ไหม So we go to find some food, right? Yep. Good. And some drinks. Bye.